เป็นกูรูด้านพลังงานครับแกบริสุทธิ์เนี่ยครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นครับแล้วก็เป็นขวัญใจแม่โยครับคนนี้ครับหล่อมากผมยังชอบเลยครับหล่อมากเชิญครับพี่หม่อมครับตอนนี้ผมยกงานนี้ให้พี่สุริยกับพี่หม่อมนะครับเดี๋ยวจะทำให้พวกเราตายแห่ครับว่าบ้านเราเมืองเรามันมีอะไรเยอะแยะที่ถูกปกปิดนะครับก็ช่วยกันดูครับผมครับก่อนอื่นผมกับหม่อมหลวงกรก็ต้องแย่งไมค์กันแล้วล่ะฮะเพราะว่าไมค์มีตัวเดียวปกติไม่ต้องมี2ตัวนะฮะมันถึงจะคุยกันสนุกนะฮะพี่น้องครับพี่น้องใช้น้ำมันแพงกันไหมครับนะฮะถ้าน้ำมันลิตรหนึ่งไม่ถึง30บาทชีวิตเราจะเป็นอยู่ดีกว่านี้ไหมครับนะครับวันนี้เราเอาความจริงมาพูดกันนะฮะความจริงที่ไม่มีหวังผลใดๆทางการเมืองนะฮะแต่เราก็เสียใจนะครับว่าเมื่อได้รับทราบจากพิธีกรก่อนหน้านี้นะครับว่ามีการพยายามที่จะไม่ให้มีงานนี้เกิดขึ้นที่นี่นะฮะทั้งๆนี่คือการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นที่กระทำต่อประชาชนนะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนใครที่เคยล้มละลายใครที่ต้องเป็นหนี้เป็นสินถ้าท่านรู้ว่าจริงๆแล้วพวกท่านถูกโกงถูกปล้นมาหลายสิบปีผมถามเลยครับว่าพวกเราจะอยู่อย่างนี้กันไหมเพราะฉะนั้นวาระนี้มันจึงเป็นวาระของประชาชนที่จะต้องทราบความจริงนะฮะเบื่อกันไหมครับกับความยากจนนะครับเพราะฉะนั้น พี่น้องเมื่อฟังวันนี้นะครับทราบวันนี้แล้วก็ได้ความรู้วันนี้แล้วเราก็อยากจะให้ท่านนะครับช่วยนำไปเผยแพร่นะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแล้วกลับบ้านนะครับเราก็ต้องมาช่วยรับฟังข้อมูลแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างกลุ่มไม่เช่นนั้นเขาก็จะย่ามใจกดขี่แล้วก็ขูดรีดพวกเราอย่างนี้ตลอดไปนะครับเริ่มเลยนะครับหม่อมหลวงกรครับน้ำมันชอบพูดเหลือเกินนะฮะเขาไม่ได้กดขี่เรามันขึ้นตามตลาดโลกลอยตัวไปตามตลาดโลกเอ๊ะมันลอยจริงหรือเปล่าหันไปดูพม่า24บาทหันไปดูมาเลเซีย19บาททำไมเรา46บาทมันตลาดโลกแบบไหนเอาครับเชิญหม่อมหลวงกรตอนนี้กันเลยครับได้ครับเขาบอกคนไทยนี่ชอบใช้น้ำมันถูกนะต้องลอยตัวไปผมพาไปดูนะตลาดโลกเขาราคายังไงแล้วเราลอยไปไหนนะครับไปดูอเมริกาก่อนดีไหมครับว่าน้ำมันอเมริกาลอยตัวแล้วอเมริกาลอยไปไหนนะครับให้ดูอันนี้เลยครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อ เดือนมกราคมวันที่28นะฮะน้ำมันเบนซินที่อเมริกาลิตรละ25ถึง29บาทเมืองไทย43บาท75วันนั้นนะครับวันนี้ก็แพงกว่านี้ก็ต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศค้าเสรีนะเอากำไรกันเต็มที่ค่าแรงอเมริกาวันเท่าไหร่รู้ไหมครับค่าแรงอเมริกาวันเท่าไหร่ของไทย300บาทใช่ไหมของเรา300บาทอเมริกาวันละ 4,200 แต่ทำไมน้ำมันมัน29บาทนะ29บาทก็ต้องบอกว่าเห็นไหมครับราคาตลาดโลกนี่คือของจริงเขาลอยตัวจริงๆนะอเมริกา25บาทซะส่วนใหญ่นะแล้ว29บาทเนี่ยนิวยอร์กคือเมืองที่ของแพงที่สุดนะเกือบจะที่สุดในโลกแต่ทำไมน้ำมันมัน29บาทเมืองไทยค่าแรงถูกน้ำมัน45บาทเอ๊ะมันมีปัญหาแล้วท่าทางเราจะลอยตัวคือลอยเพลินไงลอยเพลินแล้วลอยเลยไปละเลยไปแล้วถ้าคนไทยไม่กูนะเรียกมันกลับมามันไม่กลับนะมันอาจจะลอยไปลิตรละร้อยก็ได้ถูกไหมครับดูหลักฐานนะฮะเว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์ gasbuddy.com วิธีการเข้าไปดูเนี่ยเขาจะรายงานเป็นต่อแกลลอนนะแกลลอนหนึ่งมี 3.785 ลิตรนะคูณด้วย30บาทเข้าไปแล้ว3หารด้วย 3.785 ออกมาราคานี้เลยเขาถึงเถียงผมไม่ได้ว่าอเมริกามันถูกแล้วพออเมริกาน้ำมันถูกเขาเถียงผมว่าอะไรรู้ไหมคนละตลาดเทียบไม่ได้คนละตลาดเทียบไม่ได้แต่บอกว่าเออเราใช้ราคาน้ำมันนำเข้าแล้วกัน
มันเทียบไม่ได้ยังไงนะมันชอบเทียบจังแต่พอเราบอกเอาของจริงมาเทียบมันบอกเทียบไม่ได้คนที่ชอบพูดอย่างนี้ก็คือปตท.กับกระทรวงพลังงานนะครับเห็นนะครับว่าเราเลยไปเลยราคาตลาดโลกไปแล้ว2ลิตร100นี่น้ำมันน่าจะเกือบจะแพงที่สุดในโลกมั้งนะแพงที่สุดในอาเซียนแล้วที่สุดในอาเซียนอยู่แล้วเราคนไทยเรารวยนะค่าแรง300ค่าแรงมาเลเซียเท่าไหร่นะสูงกว่าเราเยอะเลยนี่ค่าแรงมาเลเซีย 1,000 กว่าบาทแต่น้ำมัน19บาทของเราค่าแรง300เอาไปเลยน้ำมัน45บาทสุดยอดมากสุดยอดมากนะลอยตัวเลยเลยราคาตลาดโลกไปแล้วเอ้าราคาแก๊สอีกบอกคนไทยใช้ NGV ถูกมากรัฐต้องอุดหนุนปตท.ต้องอุดหนุนอุดหนุนอะไรวันนี้อเมริกามัน2บาทเว้ยราคาเมื่อปีที่แล้วนะอเมริกาแก๊ส NGV เนี่ยกิโลกรัมนะ2บาท61เนื้อแก๊สเฉพาะเนื้อก๊าซธรรมชาติเนี่ย2บาท61วันนี้อยู่ประมาณ3บาทปตท.บอก8บาท39เฮ้ยหัวเจาะมันเป็นทองคำหรือไงเนี่ยหัวเจาะแก๊สมันเป็นทองคำแน่นอนเลยเมืองไทยเนี่ยแก๊สมันเลยแพงกว่าอเมริกา3เท่าท่านลองคิดนะอเมริกาค่าแรงเนี่ยวันละ 4,200 ค่าแรงขั้นต่ำทำไมเขาขุดแก๊สแล้วมันถูกกว่าเราและนี่แก๊สในอ่าวไทยนะและแก๊สในอีสานด้วยนะก็อันนี้แหละทำไมมันแพงกว่าสงสัยมันลอยเพลินนะลอยตัวเพลินวันนี้ยังพูดกันอยู่ว่าคนไทยเนี่ยนิสัยไม่ดีชอบใช้ของถูกถูกบ้าอะไรวะถูกยังไงครับไม่เข้าใจท่านกระทรวงพลังงานกับท่านปตท.นะท่านปราณีเราบ้างท่านบอกท่านกรุณากรุณาเอากำไรน้อยๆนะแล้วก็ดูราคาอเมริกาแล้วก็สมเพชใจตัวเองสงสัยไอ้ความไม่รู้ที่หลอกเราเนี่ยไม่รู้ใครมันหลอกเรานะครับเอาไปต่อดีกว่าผมให้ท่านดูภาพนี้นะค่าแรงอเมริกา 4,200 ค่าแรงคนไทยเขาบอก500 500เขาเฉลี่ยคนจนคนรวยไงเขาบอก500บาทแต่ดูน้ำมันอเมริกาประมาณ25น้ำมันไทย45ดังนั้นคนอเมริกันทำงาน1วันเติมน้ำมันได้1เดือนทำงาน1วันนะเติมน้ำมันได้1เดือนคนไทยทำงาน1วันเติมน้ำมันใช้ได้2วันอีก2อีกแล้วอีกวันนึงต้องไปทำงานใช้บริษัทน้ำมันสรุปทุก2วันเราทำงานเลี้ยงบริษัทน้ำมันครับดีไหมครับชีวิตอย่างนี้ตายแน่นอนครับทุก2วันทำงานเลี้ยงบริษัทน้ำมันคนอเมริกานะเดือนนึงทำงานวันเดียวเพื่อเลี้ยงบริษัทน้ำมันวันเดียวเองวันเดียวเลี้ยงบริษัทน้ำมันนะนอกนั้นเขาก็เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยคนไทยนะทุก2วันทำงานเอาเงินส่งกระทรวงพลังงานส่งปตท.ด้วยที่ผมบอกว่าส่งกระทรวงพลังงานเพราะอะไรรู้ไหมครับปลัดกระทรวงนั่งเป็นประธานโรงกลั่นเอกชนปลัดกระทรวงนั่งเป็นประธานบริษัทขุดเจาะเอกชนมีหน้าสัมปทานมันถึงถูกที่สุดในโลกแล้วตอนนี้เมืองไทยนะครับท่านปลัดท่านก็ไม่อายเนาะผมอายแทนท่านจริงๆเลยอ่ะไปต่อดีกว่าเขาบอกน้ำมันเมืองไทยไม่มีน้ำมันดิบไม่มีไม่มีมันส่งออกไปอเมริกาหมดแล้วอะเราส่งนี่ข้อมูลกระทรวงพาณิชย์นะครับเราส่งออกน้ำมันดิบไปอเมริกาน้ำมันดิบไปจีนไปเกาหลีใต้ไปสิงคโปร์ปีที่แล้วเราส่งยอด 51,000 ล้านบาทเราบอกเขาบอกกระทรวงบอกไม่มีน้ำมันดิบปตท.บอกไม่มีก็ส่งออกไปแล้วไงคุณพี่ส่งออกไปถึงอเมริกาเลยอะแล้วบอกไม่มีน้ำมันดิบแปลว่าอะไรเดี๋ยวถามหม่อมนะครับประเด็นนี้กระทรวงพลังงานและปตท.เขาแก้นะเขาบอกว่าที่ส่งออกน่ะน้ำมันคุณภาพดีเกินไปไม่เหมาะกับโรงกลั่นนะฮะจึงต้องส่งออกน้ำมันที่เราส่งออกได้เบนซินเยอะจะต้องนำเข้าน้ำมันที่ได้ดีเซลเยอะจากตะวันออกกลางจากดูไบเข้ามานะครับเขาบอกข้ออธิบายอย่างนี้หม่อมตอบว่าไงฮะโอ้โหทำไมคนเรานะไหว้พระกันทุกคนเลยแต่ทำไมศีลขาดกันหมดไม่รู้นะจริงๆอันนี้คุณสวิทย์ถามข้ามไปแต่ว่าผมก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าความจริงเป็นอย่างไรที่เขาอ้างว่าน้ำมันเราดีเกินไปตอนแรกเขาพูดอย่างนี้นะผมบอกดีเกินไปแล้วทำไมคนไทยไม่ได้ใช้เขาก็เปลี่ยนหมายว่าน้ำมันไม่ดีห่วยนะห่วยแล้วบอกเฮ้ยห่วยมันไปอเมริกาได้ไงอะสุดท้ายตอบว่าไม่เหมาะกับโรงกลั่นไทยผมก็ถามต่อว่าโรงกลั่นทั้งโลกเขากลั่นได้เหมาะหมดเลยยกเว้นโรงกลั่นเมืองไทยล่ะที่มันไม่เหมาะสรุปอะไรก็ได้ที่เขาจะตอบแต่ขอว่าคนไทยอย่าได้ใช้ของไทยเลยสุดยอดไหม
สุดยอดนะอยากดูความจริงไหมว่าทำไมส่งออกเดี๋ยวไปให้ดูขอโทษนะต้องเดินหน้าไปหน่อยขออภัยนะครับมันต้องข้ามไปนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอดทนนิดนึงตอนที่คุณสุวิทย์นี่ถามข้ามไปหน่อยนะผมเอ้าที่มันต้องออกไปเพราะอย่างนี้ครับภาพนี้ทำโดยสถาบันปิโตรเลียมออสเตรเลียดูดีๆนะเส้นสีแดงคือน้ำมันในอ่าวไทยมาเลเซียเขาเรียกทาปีสมาเลเซียบ่อเดียวกับเรานี่แหละทาปีสมาเลเซียเป็นน้ำมันที่แพงที่สุดในโลกทำโดยสถาบันปิโตรเลียมออสเตรเลียเนี่ยอุตส่าห์เอามาแจ้งนะกระทรวงพลังงานเราไม่บอกคนไทยหรอกอย่ารู้ของแพงอย่ารู้คนไทยรู้เฮ้ยเดี๋ยวคนไทยรวยเว้ยขอกระทรวงพลังงานรวยก่อนเลยนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก่อนนะคนไทยอย่าเพิ่งรู้มากผู้จัดการมรดกล่อซะก่อนแล้วอ่ะปัญหามันคือผู้จัดการมรดกจริงๆนะวันนี้ถามว่าทำไมเขาไม่บอกเราว่ามันดีถามว่าทำไมเขาไม่บอกเราว่ามันแพงทำไมต้องให้ออสเตรเลียมาบอกเราว่าน้ำมันในอ่าวไทยแพงที่สุดในโลกน้ำมันทาปีสมาเลเซียเนี่ยนะครับแพงกว่าน้ำมันที่ดีที่สุดในโลกคือเบลนด์ทะเลเหนือกว่า7 เหรียญบวกไปอีก7 เหรียญนะต่อบาร์เรลแพงขึ้นไปอีกนะคิดดูสิเนี่ยเขาก็มาลงให้อย่างนี้กระทรวงพลังงานโต้ผมไหมครับเงียบสนิทเลยครับเงียบสนิทเลยแล้วตอนแรกบอกน้ำมันไม่ดีไอ้นี่มันน้ำมันไม่ดีใครเขาจะซื้อแพงถูกไหมครับปกติมากน้ำมันไม่ดีเขาซื้อไม่แพงหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยของมันดีแต่อยากจะขายชาวบ้านนะเพราะท่านก็นั่งเป็นประธานบริษัทขุดเจาะนะท่านอยู่ในกระทรวงพลังงานเนี่ยอันนี้ก็ตอบคำถามว่าของมันดีต่อมานะเขาก็ให้เหตุผลว่าโอ้โหมันไม่ดีหรอกกรรมปลอดมันเยอะผมก็เลยไปค้นงานของงานวิจัยของบริษัท Stat Oil ที่อยู่นอร์เวย์เป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนกันแต่บริษัทเขาดีกว่าของไทยนะเขาชอบพูดความจริงนะของไทยความจริงคนไทยอย่ารู้เขาบอกว่าสารปลอดที่อยู่ในก๊าซและน้ำมันเนี่ยมันมีทุกแห่งทั่วโลกเห็นไหมครับเขาเขียนว่ามีทุกแห่งทั่วโลกพบมากในอเมริกาใต้และก็เอเชียตะวันออกและยังมีในยุโรปแอฟริกาและอเมริกาเหนือก็มีแล้วพอดีของไทยมีแล้วบอกไม่ดีเขาก็มีกันทั้งโลกนะคุณพี่สรุปจะหลอกคนไทยไปเพื่ออะไรผมบอกเลยนะพอผมฟังคำพูดเขาแล้วเนี่ยผมเสียดายภาษีที่เราเสียเราเสียภาษีทุกคนนะครับเราซื้อมาม่าห่อหนึ่งก็เสียภาษีแล้วมูลค่าเพิ่มถูกไหมคนจนก็เสียคนรวยก็เสียทุกคนเสียภาษีหมดให้กระทรวงพลังงานมาหลอกเราเหรอผมบอกเลยนะท่านต้องละอายใจบ้างนะท่านรับเงินเดือนเราเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กข้าราชการเด็กๆจนเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาจนเติบโตจนร่ำรวยขนาดนี้จะหลอกคนไทยไปเพื่ออะไรอันนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าที่เยอรมันก็มีปลอดเยอะที่อเมริกาใต้ก็เยอะที่อินโดนีเซียก็ยิ่งเยอะไปใหญ่เขาไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเลยน้ำมันก็ขายได้แพงนะงั้นเรากลับไปที่เดิมก่อนนะกลับไปที่เดิมตั้งแต่ต้นเอาละย้อนมาไกลเหลือเกินทีนี้จะบอกว่าน้ำมันดิบก็ส่งออกไปหลายประเทศเช่นอเมริกาจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์ยังไม่พอน้ำมันสำเร็จรูปโอ้โหมันส่งกันลายพร้อยเลยส่งไปสิงคโปร์อันดับหนึ่งแต่ดันใช้ราคานำเข้าจากสิงคโปร์ไม่ได้นำเข้าจากสิงคโปร์สักหยดส่งออกไปสิงคโปร์เบนซิน 16,000 ล้านปีที่แล้วนะส่งไปไกลถึงอเมริกาด้วยเอาดูส่งไปสิงคโปร์อันดับ1ส่งไปอาเซียนทุกประเทศนะแล้วก็ส่งไปอเมริกาด้วยแต่ที่เจ็บปวดที่สุดคืออะไรฟังคำพูดผมดีๆนะราคาที่ส่งออกให้ประเทศเหล่านี้ถูกกว่าขายคนไทยลิตรละประมาณ2บาทจริงๆนายมนูลสิริวันผมถามว่าทำไมอ่ะทำไมส่งออกไปถูกกว่าอ๋อเวลาส่งออกต้องแข่งขันกับโรงงานอื่นในตลาดโลกต้องแข่งขันตามกลไกตลาดผมเลยตอบกลับไปว่าอ๋อแสดงว่าในประเทศไทยมันไม่ต้องแข่งขันใช่ไหมครับเพราะมันเป็นตลาดผูกขาดแล้วเอาคนไทยไว้เป็นเหยื่อใช่ไหมคิดดูนะครับกลั่นน้ำมันเมืองไทยมลภาวะอยู่เมืองไทยแต่ต้องจ่ายแพงกว่าเขาอย่าลืมนะน้ำมันดิบบางส่วนก็จากแผ่นดินไทยด้วยถูกไหมครับแล้วเราจะให้เขากลั่นน้ำมันที่นี่ทำไมนำเข้าเถอะเพราะนำเข้าแล้วถูกกว่าลิตรละ2บาทอ่ะถามว่าคนไทยที่นั่งตรงนี้เนี่ยเป็นเหยื่อเหรอครับเป็นเหยื่อของกระทรวง
เป็นเหยื่อของปตท.หรือแล้วเรายอมได้ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเพราะเราเชื่อผู้จัดการมรดกใช่ไหมว่าเขาจะจัดการมรดกแล้ววันหนึ่งเราจะร่ำรวยนี่มรดกของเราเรานั่งอยู่บนบ่อทำมันแท้ๆนะแต่วันนี้สร้างความเดือดร้อนให้เราอย่างเต็มที่เลยถูกต้องไหมครับน้ำมันส่งออกไปพม่าถูกกว่าเรา2บาทส่งออกไปมาเลเซียถูกกว่าเรา2บาทคนไทยเป็นอะไรมันเห็นคนไทยเป็นเหยื่อหรือไงนะครับคำพูดเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันพิสูจน์ได้วันนี้ผมกำลังขอข้อมูลกระทรวงพลังงานว่าถ้าไม่จริงขอเอกสารการซื้อขายกับมาเลเซียและพม่าได้ไหมย้อนหลัง1ปีเชื่อผมเถอะครับว่าไม่กล้าส่งให้เราดูเชื่อเถอะครับผมเคยขอเมื่อที่มาจังหวัดสุโขทัยบอกว่าพวกท่านรายงานหน้าเพจของกระทรวงพลังงานไม่มีราคาส่งออกมีเถียงผมนะมีผมบอกว่าไหนมานั่งดูสิตอนนั้นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานก็อยู่ด้วยระดับสูงด้วยนะผมก็บอกนี่เปิดเน็ตแล้วค้นให้ผมดูสิผมอยากรู้ว่าคุณส่งเบนซินไปพม่าลิตรละเท่าไหร่สรุปแล้วไม่มีครับเขารวมกันหมดเลยเอาเบนซินเอาโซล่าเอาดีเซลนะฮะเอา91 95รวมกันหมดแล้วก็บอกว่านี่ส่งออกเท่านี้เพื่อไม่ให้เราแยกแยะได้ว่าเบนซินที่คุณส่งไปพม่าเท่าไหร่ดีเซลเท่าไหร่แต่มีราคาจริงครับแต่เราไม่สามารถแยกแยะได้นี่คือกลเม็ดของเขาจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญชอบอ้างนะเหมือนข้าวจะต้องมีท่าข้าวกำนันทรงเวลาเราจะขายข้าวต้องอ้างตลาดข้าวกำนันทรงถ้าเราไม่อ้างสิงคโปร์ล่ะเราจะเอาเกณฑ์กลางเป็นราคาตลาดที่ไหนแต่บทสรุปคืออะไรรู้ไหมครับต่างชาติใช้น้ำมันถูกกว่าคนไทยนั่นคือบทสรุปทั้งที่หม่อมควันพูดว่าเมื่อกี้โรงกลั่นก็อยู่ในประเทศไทยน้ำมันก็น้ำมันไทยเกิดมลภาวะขึ้นมาคนไทยก็สูดเอาและแบบนี้จะให้มันมาตั้งหาทำพระแสงด้ามยาวอะไรล่ะฮะจริงไหมครับเอาเชิญครับฮัลโหลครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยความจริงเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากพูดที่สุดดังนั้นการขึ้นเวทีเดียวกันเขาจะไม่ทำเด็ดขาดแต่เขาจะท้านะเวลาเขาอยู่บนเวทีเขาท้าบอกเนี่ยเจอผมได้ทุกที่อยากเจอกรกสิวัตรแต่ไม่เคยเชิญเลยคิดถึงเขามากไม่เคยเชิญสักครั้งเดียวแล้วงานไหนที่ไม่เชิญแล้วผมโผล่ไปเขาตกใจกันมากนะครับเพราะว่าคนเราที่โกหกทุกวันมันโกหกแล้วมันไม่เหมือนกันผมพูดกี่ครั้งผมก็พูดเหมือนกันเพราะผมพูดความจริงและความจริงที่สำคัญที่สุดข้อมูลมาจากรัฐทั้งหมดผมไม่ได้แต่งขึ้นข้อมูลมาจากกระทรวงพลังงานเองเขาก็พูดไม่ตรงเว็บไซต์เขาอันนี้ข้อมูลที่เห็นนะครับบนจอนี่มาจากกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมศุลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องเสียงกระทรวงพาณิชย์เองว่าท่านไม่ได้ส่งออกนะครับก็ต้องบอกว่าน้ำมันเบนซินก็ส่งออกไปพอสมควรแต่น่าตกใจไปกว่านั้นน้ำมันดีเซลส่งออกมากกว่านั้นส่งออกเป็นแสนล้านน้ำมันดีเซลเขาบอกว่าเบนซินน่ะเอามากลั่นน่ะน้ำมันดิบเมืองไทยมากลั่นแล้วได้เบนซินเยอะล้นเกินเฮ้ยดีเซลล้นเกินกว่าเว้ยสรุปดีเซลเนี่ยออกเป็นแสนล้านเมื่อกี้ดูดีๆนะดูเบนซินนะส่งไปสิงคโปร์แค่16,000-17,000 ล้านดูดีเซลสิครับเกือบ70,000 ล้านโกหกเราทำไมนะครับเขาคิดว่าเราคงโง่เปิดเว็บไซต์ไม่เป็นเขาคิดว่าเราคงมัวแต่ดูละครช่อง7นะหรือช่อง3เราดูละครก็จริงแต่เราเปิดเว็บไซต์เป็นนะ นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ได้โง่ขนาดที่กระทรวงพลังงานหรือปตท.คิดพวกเราฉลาดกว่านั้นเยอะนะครับแล้วดูดีๆนะส่งไปสิงคโปร์ส่งไปแอฟริกาใต้ส่งไปซาอุดิอาระเบียครับน้ำมันดีเซลรู้ไหมท่านไพรินน่ะท่านไพรินประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.บอกว่าอะไรรู้ไหมครับส่งไปเฉพาะประเทศไม่มีโรงกลั่นแค่ลาวเขมรพม่าเท่านั้นเองเฮ้ยลาวเขมรพม่าอะไรวะน่ะมันสิงคโปร์มันซาอุมันแอฟริกาใต้เลยนะคุณพี่ทำไมต้องหลอกคนไทยแล้ววันนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.เนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมครับ
การให้ข้อมูลเท็จกับประชาชนถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหลักทรัพย์นะผมร้องเรียนเลยนะกลต.ต้องสอบท่านถ้าท่านปิดจริงต้องปรับต้องมีการกระทำให้สังคมเห็นว่าคนที่อยู่ในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งหมายถึงคนไทยเป็นเจ้าของเนี่ยจะโกหกเจ้าของอย่างและพวกเราเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปถ้าโกหกอีกก็ลาออกไปถ้าพูดจริงไม่ได้ก็ลาออกไปจริงๆผมเนี่ยบอกตรงเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรรุนแรงแต่ท่านโกหกเอาแล้วใส่ร้ายประชาชนเนี่ยผมว่าผมเองก็เป็นห่วงท่านนะวันนึงที่ผมตายไปแล้วผมจะเหงาไปอยู่บนสวรรค์แล้วไม่เจอท่านไม่รู้ท่านไปไหนอ่ะไม่รู้ท่านไปไหนเราก็เหงาไงแล้วไม่มีใครมาเถียงพลังเรื่องพลังงานกับเราก็เหงาเราก็เลยคิดว่าอยากให้ท่านขึ้นสวรรค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็ท่านพูดความจริงซะเถอะเพราะว่าคนไทยก็เบื่อหน่ายเต็มทีกับการโกหกของกลุ่มทุนพลังงานแล้วเพราะท่านก็รวยเอานะครับไปดูต่ออันนี้ช่อง7เลยจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดช่อง7เมื่อปีที่แล้วอุตส่าห์หลุดออกมาไม่ดูได้ไงไม่รู้ในทีวีนะบอกน้ำมันไทยแพงที่สุดในอาเซียนเนี่ยดูสิเห็นชัดเจนนะวันนั้นเบนซินไทย95อยู่ประมาณ45บาทมาเลเซีย19บาทอินโดนีเซีย31พม่า24ทั้ง3ประเทศนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากประเทศไทยครับดังนั้นราคาน้ำมันแพงไม่ใช่เรื่องของน้ำมันดิบแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของปตท.และกระทรวงพลังงานที่ทำให้คนไทยเดือดร้อนบนทรัพย์สมบัติของเราเองท่านพร้อมจะแก้หรือยังอยากจะแก้หรือยังครับต้องแก้นะถ้าไม่แก้เราก็เป็นเหยื่อต่อไปนะวันนี้ถ้าเรานิ่งเฉยเนี่ยผมบอกให้นะครับน้ำมันอินโดนีเซีย31เนี่ยเขาเดินขบวนทั้งประเทศเลยนะของไทยเนี่ยเบนซิน45เฉยเพราะคนไทยเราอดทนมีความอดทนอดกลั้นสูงแต่เมื่อไหร่ที่คนไทยหมดความอดทนผมว่าเรื่องใหญ่อย่างไรก็ดีตอนนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าที่พูดทั้งหมดปัญหาไม่ได้เกิดจากรัฐบาลนี้ปัญหาเรื่องพลังงานน่ะมันหมักหมมมาเป็น10ปีแล้วมาไม่รู้กี่รัฐบาลแล้วไอ้รัฐบาลที่แล้วเนี่ยเรายื่นจดหมายไปก็เงียบเห็นไหมว่าเงียบแล้วตอนนี้ฝ่ายค้านเงียบไหมก็เงียบถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลรีบรับโจทย์แล้วแก้ดีกว่าเชื่อผมนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเพิ่งดูกระทรวงพลังงานเป็นครั้งแรกนะจริงๆกระทรวงพลังงานตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยอยู่ภายใต้พรรคเล็กๆผมไม่เอ่ยชื่อนะพรรคเล็กๆพรรคหนึ่งก็แล้วกันไม่ได้อยู่ใต้ประชาธิปัตย์ไม่ได้อยู่ใต้เพื่อไทยอยู่ใต้พรรคเล็กๆพรรคหนึ่งวันนี้เพื่อไทยมาดูก็ผมคิดว่าถึงเวลาอันดีเพราะว่าท่านก็มีมวลชนเยอะนะครับแล้วก็ถ้ารับโจทย์อันนี้ไปก็ถือว่าเป็นคุณูปการของแผ่นดินจริงๆมาถึงประเด็นนี้นะในฐานะที่ผมเคยไปเสวนานะฮะแล้วก็ติดตามการตอบคำถามของกลุ่มผู้ค้าผู้มีผลประโยชน์ทางด้านพลังงานนี่ภาพนี้ของหม่อมหลวงกรรู้ไหมครับว่าอะไรไม่รู้อะไรเอาอะไรมาพูดรู้ไหมว่ามาเลเซีย19บาทอ่ะรัฐบาลมาเลต้องควักเงินเขาเรียกว่า subsidy นะใช้ภาษาอังกฤษนะอุดหนุนนะพม่า24บาทดิคุณไปหาเถอะในตลาดมืดขาย24บาทไหมนี่มันน้ำมันโควต้านี่คือราคาโควต้าคุณมนูลศิริวัลครับคือพูดอย่างนี้แต่ผมก็โทรไปหาเพื่อนที่อยู่พม่าเขาก็บอกว่า24หาเติมที่ไหนก็ได้นะครับก็คือเอากันง่ายๆไอ้เราไม่เคยไปถ้าใครไม่เคยไปพม่าก็คงเป็นเหยื่อเป็นเศษเขาอะนะฮะแต่พอเราบังเอิญเรามีเพื่อนอยู่พม่าเราก็ถามว่าเฮ้ยบ้านคุณจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าน้ำมันลิตรละ24บาทเนี่ยมีเฉพาะที่เป็นโควต้าเขาบอกเดี๋ยวนี้ก็เติมได้ใครไปก็เติมได้ทีนี้ประเด็นที่ว่ามาเลเซียซับซิไดอินโดนีเซียโอ้โหที่แรกนะที่แรกอยู่เชียงรายบอก 800,000 ไปที่หาดใหญ่เหลือ 600,000 ล้านเงินสำหรับซับซิไดจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นยังไงฮะต้องบอกว่าคำพูดพวกนี้มันเป็นคำพูดที่น่าอายจากคนที่มีผลประโยชน์กับธุรกิจพลังงานนะครับต้องบอกประเทศอินโดนีเซียเนี่ย
ขุดน้ำมันดิบนะเขาได้ส่วนแบ่ง 85% ขุดขึ้นมา100เนี่ยเขาได้85เมืองไทยขุดขึ้นมา100 30ไม่แน่ใจได้ถึงหรือเปล่าความหมายก็คือเขาเอาเงินจาก85ตรงนั้นนี่แหละมาจัดการเรื่องพลังงานให้มันไม่แพงเพราะว่าขุดน้ำมันขึ้นมา100บาทเขาได้เงินเข้าประเทศ85บาทเนี่ยเขามีเงินเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนของเขาเองอ่ะบางประเทศสมมุติยกตัวอย่างคาซัคสถาน100ได้80บาทแต่มันไม่ใช่เงินนะเขา100ลิตรเขาเอา80ลิตรน้ำมัน100ลิตรเขาเอา80ลิตร20ลิตรเนี่ยเขายอมซื้อราคาตลาดโลกนะเพราะฉะนั้นเท่ากับเขามีน้ำมันต้นทุนเนี่ย100ลิตรในราคาเพียง 20% น้ำมัน100ลิตรนะราคาแค่ 20% ของตลาดโลกดังนั้นเขาจะขายให้ประชาชนในราคาลดลงนิดหน่อยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ขายราคาเต็มเงินเข้าหลวงเยอะขายราคาถูกเงินเข้าหลวงน้อยหน่อยถือว่าช่วยประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศอื่นเนี่ยเขาเอาเงินจากน้ำมันเนี่ยแหละมาจัดการเรื่องน้ำมันเขาไม่ได้ควักเงินจากภาษีแต่นายมนูลสิริวัลหรือคนปตท.หรือใครก็ตามพยายามพูดว่าเอาเงินภาษีมาอุดหนุนไม่ใช่นะครับแต่เงินจากน้ำมันน่ะคุณปตท.ฟาดไปหมดแล้วไงเพราะคุณได้สัมปทานราคาถูกที่สุดในโลกไปเราจึงไม่มีเงินจากน้ำมันตรงนี้นะครับเพราะสัมปทานเราแย่มากๆนะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับจากภาพนี้นะราคาน้ำมันตลาดโลกตอนนี้อยู่ประมาณ20บาท21บาทไม่เกินนี้นะฮะถ้าขายอย่างพม่านะครับเขาขาย24บาทเขาก็แทบไม่ได้ซับซิไดอะไรเลยนะอินโดนีเซียเขาขาย30 29 30นี่เขาก็ได้ไม่แทบควักอะไรเลยดังนั้นคำพูดของคนที่บอกว่ารัฐบาลต้องควักเงินมาอุดหนุนเพื่อน้ำราคาน้ำมันเพื่อประชาชนหลายๆแสนล้านนะ6แสนล้าน8แสนล้านน่าตกใจแต่กับข้อเท็จจริงราคาตลาดโลกน้ำมันมันอยู่ที่21บาทอินโดนีเซียจะจ่ายได้ยังไงผมยังมองไม่ออกว่าอินโดนีเซียจะจ่ายนะฮะมันมีการโกหกคำโตแล้วตระเวนเดินสายโกหกด้วยตอนนี้นะฮะเช่นฮะก็ต้องบอกเรื่องการตระเวนสายโกหกเนี่ยนะครับแหมฟังแล้วมันก็หนักใจนะเราคนไทยเมืองพุทธนะไหว้พระทุกวันก็เหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พวกเราก็ต้องพยายามเผยความจริงต่อไปว่าอะไรมันคืออะไรทีนี้เราไปต่อดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วเมืองไทยมันมีน้ำมันที่พูดว่ามีแค่ไหนเราถูกฝังหัวกันมากว่าน้ำมันต้องมีอยู่ในทะเลทรายถูกต้องไหมครับที่อย่างลำปางจะมีได้ไงต้นไม้เยอะแยะไปดูอเมริกาใต้อเมริกาใต้เนี่ยอยู่กลุ่มโอเปกนะฮะต้นไม้เขียวครึ้มอย่างนี้แล้วลำปางมันจะไม่มีน้ำมันได้ยังไงถูกไหมตอนนี้หลายคนเนี่ยเจอการสำรวจน้ำมันใช่ไหมยกมือหน่อยบ้านใครสำรวจเจอแล้วเห็นไหมไม่มีน้ำมันมันจะมาสำรวจทำไมอ่ะให้มันเปลืองเงินเปลืองทองนะครับเวเนซุเอลาเนี่ยเหมือนเลยเหมือนเชียงใหม่เหมือนลำปางมีภูเขาเขาก็มีน้ำมันเป็นปกติไม่เห็นต้องมีในทะเลทรายทำไมต้องหลอกกันด้วยนะครับไปต่อนี่เลยไอ้นี่เหมือนเมืองไทยแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าแม่ลูก2คนคู่นี้บ้านตั้งอยู่บนบ่อน้ำมันแน่นอนเพราะมีแท่นขุดเจาะน้ำมันนะแต่แท่นขุดเจาะนี่ของฝรั่งที่ไหนต่างชาติที่ไหนไม่รู้มาขุดแต่2คนนี้ไม่ได้ส่วนแบ่งไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรเลยก็จนนะฮะจนเสื้อผ้าไม่มีเพื่อผ้าก็ดูแล้วไม่ให้โซทองหยองไม่มีใส่แน่นอนจนเหมือนคนไทยนี่แหละเหมือนพี่น้องเรานี่แหละนะไปต่อมาดูเมืองไทยมีบ่อน้ำมันไหมอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเลยต่อไปก็อำเภอเมืองลำปางนี่แหละจะเป็นแบบนี้เห็นไกลๆเป็นทุ่งนาสีเขียวไหมครับสิ่งที่จะบอกก็คือว่าเมืองไทยเนี่ยบรรพบุรุษได้เลือกแผ่นดินที่ดีที่สุดให้กับท่านไปแล้วจะไม่รวยได้ยังไงต้องรวยสิบนพื้นดินปลูกข้าวได้ข้าวดีที่สุดในโลกถูกไหมครับใต้ดินมีน้ำมันอีกซาอุยังทำไม่ได้เลยอ่ะอเมริกาจะปลูกข้าวแบบเราก็ไม่ได้อเมริกาใต้เนี่ยไม่ได้ดังนั้นเราบดอยู่บนแผ่นดินที่ดีที่สุดในโลกแล้วแต่เราไม่รวยเพราะผู้จัดการมรดกท่าทางจะอมมรดกของเราซะแล้วถูกไหมวันนี้ปัญหาอยู่ที่ผู้จัดการมรดกก็คือกระทรวงนั่นแหละ
นะครับบอกเราตลอดไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันที่ไหนได้ข้าราชการกระทรวงพลังงานนะไปนั่งอยู่ในบริษัทน้ำมันเป็นแถวแถวนะงงมากรับเงินเป็นล้านต่อปีเนี่ยโอ้โหงงมากเลยนะครับไปต่อนะเชียงใหม่เชียงใหม่ใกล้ลำปางเข้ามาแล้วเชียงใหม่ฝางฝางนี่ขุดมา100ปีแล้วนะน้ำมันยังไม่หมดแล้วเชียงใหม่ไอ้ลำปางบอกไม่มีมีเดี๋ยวให้ดูบ่อน้ำมันลำปางนะครับเชียงใหม่นี่ขุดมาปลายรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6นะครับเป็นครั้งเดียวที่รัฐของไทยทำการขุดน้ำมันเองพอไม่ในยุคนี้กระทรวงทำไม่เป็นต้องให้คนอื่นเขาทำมันขุดยากขุดเย็นสัมปทานต้องให้แบบแจกเดี๋ยวเขาไม่มาขุดแล้วเรานึกว่าขุดแล้วคนไทยจะได้ใช้มันส่งไปอเมริกาเลยแล้วมันจะขุดทำไมบอกขุดยากขุดยากเสร็จมันส่งไปให้อเมริกาใช้จีนใช้เกาหลีใต้ใช้สิงคโปร์ใช้คนไทยไม่ได้ใช้แล้วมันจะขุดทำไมนะอยากถามอธิบดีเหมือนกันนะนะต่อมาสีเทพเพชรบูรณ์บริษัทที่ขุดเจาะชื่อแพนโอเรียนรายงานผู้ถือหุ้นว่าใต้ผืนดินมีน้ำมัน115ล้านบาร์เรลอยากรู้ว่ากี่ลิตรคูณด้วย159แล้วคูณด้วย20บาทนะน้ำมันดิบราคา20บาทออกมาประมาณ 370,000 ล้านบาทของคนเพชรบูรณ์อะแล้วคนเพชรบูรณ์รู้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมคนเพชรบูรณ์คนเพชรบูรณ์ก็ยังจนเหมือนเดิมนะฮะจนเหมือนเดิมและไม่รู้ด้วยว่านั่งทับสมบัติอยู่ 370,000 ล้านบาทเอางี้เลยถ้าเป็นต่างประเทศ 370,000 ล้านไปไหนผมบอกเลยประเทศจะได้ประมาณ 300,000 ประเทศจะได้ประมาณ 300,000 ใกล้เคียงอาจจะ 200,000 ปลายใกล้ๆ 300,000 คนเพชรบูรณ์ควรจะได้ประมาณ 100,000 ล้านถามว่า 100,000 ล้านไปที่เพชรบูรณ์นี่เกิดอะไรขึ้นหนี้หายหมดทั้งจังหวัดเรียนฟรีถึงเป็นปริญญาเอกรักษาพยาบาลโรงพยาบาลอะไรล่ะเอาดีที่สุดก็ได้นะถูกไหมครับแล้วทำไมเขาไม่บอกเราก็มันเงินเป็นแสนล้านจะมาบอกทำไมไม่รู้ก็ดีอยู่แล้วนะเขาคิดกันแบบนี้ผู้จัดการมรดกเขาคิดแบบนี้เฮ้ยคนไทยมันไม่รู้ดีแล้วดีแล้วเฮ้ยขุดไปขุดไปอย่าลืมให้กูเป็นกรรมการนะบริษัทน้ำมันเนี่ยมันได้ตังค์เยอะดีคือวันนี้ผู้จัดการมรดกเขาไม่อายเลยนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่มีความอายไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้านใดๆเพราะว่าเงินน่ะเนาะตัวเดียวที่ทำให้เขาหมดความละอายใจได้จริงๆผมพูดไปผมก็อายแทนท่านนะผมก็เกรงใจจะพูดดีไหมอ่ะมันเป็นความจริงที่แบบผมอายแทนอ่ะไม่อยากพูดอ่ะแต่ถ้าท่านไม่โกหกเยอะขนาดนี้ผมคงไม่ออกมาเนาะจริงๆพอท่านโกหกเยอะเยอะเยอะจนถ้าท่านออกมาขอบคุณประชาชนที่ทำให้ผมรวยขึ้นขอบคุณมากนะครับผมก็คงไม่ออกมาแล้วไม่ออกมาพูดความจริงนะเพราะว่าท่านก็ยอมรับหมดวันนี้ท่านโกหกเราก็เลยต้องพูดความจริงซะหน่อยนะทางกระทรวงพลังงานต้องยอมรับความจริงนะท่านโกหกเยอะไปนะครับไปต่อนะฮะลานกระบือกำแพงเพชรลานกระบือกำแพงเพชรที่ขุดน้ำมันปีละ 2,000 ล้านลิตรออกมา 40,000 ล้านต่อปีผมไม่รู้มูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่แต่ต่อปีมัน 40,000 ล้านอ่ะถ้าขุดกันสัก20ปีอ่ะคูณ20เข้าไปสิ 40,000 ล้านเฮ้ย 800,000 ล้านอ่ะ 800,000 ล้านคนลานกระบือไปสัก 200,000 ล้านเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่มันจะแบ่งกันประมาณนี้นะครับสูตร 800,000 น่ะก็บริษัทเอาไป 200,000 บริษัทขุดเจาะนะรัฐบาลเอามา 600,000 600,000 เนี่ยก็ท้องส่วนกลางมาสัก 400,000 คนท้องถิ่นเอาไป 200,000 คนลานกระบือได้ 200,000 ล้านถามว่าจะเป็นหนี้มั้ยผมว่าหนี้หมดนะร่ำรวยกันทั้งจังหวัดผมย้ายไปอยู่เพชรเอ้ยกำแพงเพชรดีกว่ามั้ยเนาะเราไปอยู่กำแพงเพชรดีกว่าจะได้ร่ำรวยกับเขาบ้างผมเคยบอกว่าวันใดก็ตามที่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นก็คือทรัพย์ของแผ่นดินเป็นของประชาชนเมื่อไหร่เนี่ยนะประชาชนอย่าทะเลาะกันนะครับเพราะทรัพย์สินมันจะมากมายมหาศาลเคยได้ยินคำพูดไหมครับในอดีตมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพูดว่าเมืองไทยนี้ร่ำรวยจนถนนนั้นปูได้ด้วยทองคำเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินแล้วทำไมมันไม่เป็นจริงเพราะสมบัติมันไม่มาถึงมือเราไงเมื่อไหร่สมบัติมาถึงมือเรานี่ถนนปูได้ด้วยทองคำจริงๆนะ
ไม่หลอกนะผมดูนะแต่ละจังหวัดแต่ละบางจังหวัดเนี่ยมีเงินเป็นแสนล้านทุกจังหวัดอ่ะแล้ววันนี้ท่านเป็นไงครับในนี้มีใครเป็นหนี้มั่งเอาใครไม่เป็นหนี้ดีกว่าใครไม่เป็นหนี้ใครไม่เป็นหนี้เฮ้ยไม่มีคนไม่เป็นหนี้เอาตายแล้วเป็นหนี้กันหมดเลยนะแต่ท่านมองลงไปในพื้นดินเนี่ยท่านนั่งอยู่บนบ่อน้ำมันอ่ะความรวยอยู่แค่เอื้อมอ่ะแต่ทำไมเอื้อมไม่ถึงเพราะไม่รู้ไงไม่มีใครมาบอกอ่ะผู้จัดการมรดกก็เงียบเชียเงียบเลยบอกไม่มีสมบัติอย่าไปสนใจก่อนกสิวัฒน์พูดอะไรไม่มีผมเอาตัวเลขจากกระทรวงหมดเลยอ่ะผมไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นในกระทรวงทั้งหมดเลยท่านก็แหมเท็จบนข้อมูลตัวเองนะกระทรวงพลังงานนี่สุดยอดจริงๆสุดยอดผู้จัดการมรดกต่อมานะภูห้อมอุดรธานีและน้ำพองขอนแก่น 1,000 ล้านลิตรต่อปีคนภูห้อมเอ้ยนี่ไปดูแล้วนี่ภูห้อมน้ำพองไหนเล่าหน่อยซิไปดูแล้วเป็นไงอ๋อคุณมโนกครับไปดูนะฮะผมแต่ว่าเท่าที่เขาทราบมานะครับว่าก็คือเขาพยายามที่จะให้เข้าไปยากๆนะถนนก็ต้องลำบากหน่อยทั้งที่กิจการแบบนี้เงินมหาศาลผลประโยชน์ที่เขาได้มันมหาศาลแต่ว่ากว่าที่จะเข้าไปถึงนะครับก็ลำบากนะครับทีนี้เมื่อกี้นะครับผมย้อนนิดนึงนะผมย้อนตรงนี้นิดนึงนะแหล่งนี้แหล่งสีเทพเนี่ยผมเคยเข้าไปดูนะเคยเข้าไปดูวางแบบนี้เลยครับริมถนนลูกรังอ่ะผมเข้าไปตรงนั้นผมเข้าไปที่อำเภอวิเชียรบุรีตำบลบ่อรังเห็นโยกอยู่ข้างๆทางเลยนะฮะผมก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นตอนนั้นผมยังไม่สนใจมาศึกษาเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันเลยนะเราเห็นของแปลกไงครับว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆเฮ้บ้านประเทศไทยมันมาสูบน้ำมันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแค่ตำบล นั้นตำบลเดียวนะ20หัวแบบนี้นะฮะ20หัวโยกกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะผมก็เลยถามพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นว่ายายเขาสูบน้ำมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยายก็บอกว่าหลายปีแล้วยายเขาสูบไปวันละเท่าไหร่ไม่รู้เขาไม่ให้เข้าใกล้นะเขาไม่ให้รู้เขาไม่ให้เข้าใกล้ทีนี้เราก็เลยได้สนใจกันผมก็เลยเจ้าเข้าไปถามเจ้าหน้าที่อบต.เพราะเชื่อว่ากิจการอย่างนี้อยู่ในพื้นที่ของอบต.เขาจะต้องรู้แน่นอนนะฮะเจ้าหน้าที่อบต.บอกว่ายังไงรู้ไหมครับไม่จริงพี่มันรายงานไม่จริงมันขนทั้งวันทั้งคืนเราก็เลยว่านี่แหละครับปัญหาก็คือว่าทำไมคุณทำแล้วไม่ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการที่คุณเสาะหาตั้งแต่คุณสำรวจจนถึงขุดเจาะเจ้าหน้าที่อบต.ไม่รู้ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการแล้วนะฮะข้าราชการที่ดูแลทุกอย่างในท้องถิ่นแล้วไม่รู้นะแล้วเขาก็บอกให้ข้อมูลบอกว่าตัวเลขที่พวกนั้นรายงานไม่น่าจะจริงเพราะขนกันทั้งวันทั้งคืนนี่คือปัญหานะครับพี่น้องถ้ามันเกิดขึ้นในจังหวัดลำปางของเราจะยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นไหมครับถ้าเขาบอกว่าไม่ให้เข้าไปเราจะทำยังไง ถ้ามันไม่ให้เจ้าของบ้านเข้าไปดูทรัพย์สินนะควรจะให้เองไปขุดที่อื่นซะนะฮะเพราะว่านี่คือทรัพย์สินของเราอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกนะครับอาจารย์ครับฟังเรื่องคุณยายแล้วน่าสลดใจคุณยายเนี่ยตั้งบ้านอยู่บนบ่อน้ำมันเลยนะแล้วประชาชนก็คือเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงนะแต่ไอ้คนมาขุดบอกอย่าเข้าใกล้เอาตายเราเจ้าของสมบัติเราเข้าใกล้สมบัติเรายังไม่ได้เลยวันนี้แล้วเราจะรวยได้ยังไงถูกไหมครับประชาถือปืนแล้วเหรอบอกตายแล้วเจ้าบ้านเหมือนผู้อาศัยเลยนะเจ้าของสมบัติเหมือนผู้อาศัยเลยให้คนมาเฝ้าบ้านมันไม่ให้เราเข้าบ้านเราอันนี้มันเป็นความน่าสลดใจของกระทรวงพลังงานนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องอินโดนีเซียให้ฟังนิดหนึ่งอินโดนีเซียมีกฎหมายการขุดน้ำมันดีมากอุปกรณ์ที่เข้ามาถึงแผ่นดินอินโดนีเซียของบริษัทขุดเจาะน้ำมันนะมาถึงปุ๊บอินโดนีเซียบอกว่าตกเป็นของแผ่นดินทันทีครับไม่ใช่ของบริษัทขุดเจาะน้ำมันอีกต่อไปลงมาถึงปุ๊บเป็นของแผ่นดินอินโดนีเซีย
ดังนั้นรัฐตรวจสอบได้ใครตรวจสอบได้เพราะเป็นของหลวงแต่ของไทยเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บลดภาษีให้ทั้งหมดไม่ต้องเสียแต่คนไทยอย่าเข้าไปแตะมันนะไม่ใช่ของเราของเขายังไม่จบอินโดนีเซียดีกว่านั้นอีกน้ำมันและก๊าซที่ยังไม่ขุดอยู่ใต้ดินยังเป็นของแผ่นดินของประชาชนคนอินโดนีเซียทุกประการของไทยให้สัมปทานแล้วอย่าไปยุ่งกับเขานะมันเป็นของเขาไม่ใช่ของเราอีกต่อไปนะเราให้สัมปทานแล้วเราต้องเชื่อถือตามสัญญาเอ้ยสัญญานี่มันปนกันหรือเปล่าวันนี้ยังไม่จบน้ำมันที่ขุดขึ้นมาจากแผ่นดินอินโดนีเซียขุดขึ้นมาแล้วนะยังไม่ใช่ของเอกชนเลยเป็นของรัฐอยู่ 100% จนกว่ารัฐจะแบ่งให้เอาไป15ลิตร100ลิตรเอาไป15ลิตรอันนี้เป็นของบริษัทขุดเจาะแผ่นดินเอามาลด85ลิตรหรือแบ่งกันเป็นมูลค่าที่เงินก็ได้เขาแบ่งกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นของหลวงตลอดต้นทางจนถึงปลายทางเฉพาะส่วนแบ่งที่ให้เอกชนจึงเป็นของเอกชนแต่ของไทยยกให้เขาทั้งหมดตั้งแต่ให้ใบสัมปทานไปเลยจบคนไทยอย่าไปแตะนะอย่าไปใกล้นะมันเอาปืนยิงนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยท่านจะยอมแบบนี้เหรอครับผมบอกเลยนะวันนี้กระทรวงพลังงานและปตท.เนี่ยมือเปื้อนเรียบร้อยแล้วแล้วทำไงรู้ไหมพอเขามือเปื้อนเขาไปแอบหลังนายกเขาไปบอกนายกไปบอกคนพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าให้มันใครมาแตะปตท.หรือกระทรวงพลังงานนะมันจะล้มรัฐบาลผมบอกไม่ใช่นะท่านมือเปื้อนท่านไปแอบหลังนายกเราต้องช่วยกันลากกระทรวงพลังงานกับปตท.ออกมาจากหลังนายกนายกไม่เกี่ยวถูกต้องไหมครับนายกท่านเพิ่งมาแล้วผมบอกได้เลยนะผมอยู่ในกรรมาธิการอนุกรรมาธิการเรื่องพลังงานมาเนี่ย5ปีกว่าจะได้ข้อมูลมาแต่ละชิ้นเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญแล้วผมว่าข้อมูลหลายอย่างไม่ถึงมือนายกแน่นอนเช่นน้ำมันไทยแพงกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ถึงมือนายกแน่นอนเชื่อผมไหมครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้แยกแยะนะเอาปตท.ออกมาเอากระทรวงพลังงานออกมาจากหลังนายกแล้วจัดการให้ออกมาพูดความจริงได้แล้วแล้วก็บอกว่าเราพูดเรื่องพลังงานเรื่องไรเราพูดเพื่อปากท้องไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องล้มรัฐบาลเพราะรัฐบาลฝ่ายค้านก็ไม่แก้อยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราแยกแยะเรื่องนี้ว่าไม่มีการเมืองเด็ดขาดในเรื่องพลังงานเป็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของทรัพย์ของแผ่นดินต้องเข้าใจต้องถูกดูแลให้ดีกว่านี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราเข้าใจบนจุดเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องการเมืองเด็ดขาดเราพูดกันว่าวันหน้าเราจะต้องอยู่ดีกินดีถูกต้องนะครับงั้นเราไปกันต่อนะสงขลาภูมิใจเสนอมากแหล่งนี้มันมองเห็นจากแผ่นดินชายฝั่งสงขลาเลยนะมองเห็นแบบเนี้ยจากชายฝั่งผมถามคนสงขลาว่ารู้ไหมเขาขุดน้ำมันไปเท่าไหร่คนสงขลาบอกไม่รู้หรอกแต่รู้ว่ามันมาขุดผมให้ดูตัวเลขเลยนะเมื่อต้นปีนี้เองตัวเลขนี้ 30,000 ล้านบาทคนสงขลาไม่รู้เลยอ่ะขุดมานะฮะวันละ4ล้านลิตรปีละ 1,500 ล้านลิตรคนสงขลาไม่รู้เรื่องเลยแล้วน้ำมันตรงนี้รู้ไหมว่าไปไหนไม่เข้าแผ่นดินไทยนะครับออกไปเลยครับไปอเมริกาไปต่างประเทศหมดเลยในอ่าวไทยจะมีเรือน้ำมันตอดจอดเต็มเหมือนอ่าวเปอร์เซียเลยถ้าเรือน้ำมันจอดกลางอ่าวไทยจงรู้ว่าไม่ได้เอาน้ำมันเข้าประเทศแต่ขนน้ำมันออกไปเพราะเรือที่ขนน้ำมันมาให้เรานั้นจะต้องจอดที่ระยองกับศรีราชาเท่านั้นถ้าจอดกลางทะเลมาเอาน้ำมันไปครับน้ำมันไทยส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็เอาน้ำมันถูกๆมาจากตะวันออกกลางที่มีมลภาวะสูงมาให้คนไทยใช้ขอบคุณกระทรวงพลังงานมากนะครับน้ำมันไทยมันแพงที่สุดในโลกถูกไหมได้สัมปทานถูกปุ๊บส่งน้ำมันออกไปขายได้แพงน้ำมันดีนี่เอาน้ำมันที่แย่ๆมากลั่นคนไทยใช้ไปเสร็จกรรมฐานเยอะเป็นมลภาวะถูกต้องไหมก็จ่ายค่ากรรมจัดกรรมฐานเรียกยูโร4ไงยูโร4รู้ไหมก็ยูโร4มันเกิดจากเอาน้ำมันที่มันกรรมฐานสูงมาแล้วอยากให้คนไทยจ่ายลงกันไม่ต้องจ่ายก็บอกคนไทยต้องรักษาสิ่งแวดล้อมนะใช้ยูโร4เป็นประเทศเดียวในอาเซียนเลยครับใช้ยูโร4ประเทศอื่นเขาไม่ต้องใช้ยูโร4เพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเอาน้ำมันในอ่าวไทยไปกันไงครับมันก็สะอาดอยู่แล้วไงมันไม่ต้องยูโร4แต่คุณพี่เมืองไทยล่อน้ำมันตะวันออกกลางซึ่งเป็นน้ำมันสกปรกก็ใช้ยูโร4ไปคนไทยจ่ายขอบคุณไหมขอบคุณกระทรวงพลังงานมากครับไอ้พูดถึงแหล่งสงขลานี่ฮะผมได้ไปที่จังหวัดสงขลาตอนนั้นไปที่หาดใหญ่จริงๆแล้วไปพบพี่น้องอย่างนี้แหละครับ
รากฏว่าผมถามพี่น้องไอ้ชาวหาดใหญ่นะฮะระดับคนที่สนใจการเมืองนะไม่รู้ว่าจังหวัดตัวเองมีบ่อน้ำมันมีแหล่งน้ำมันเนี่ยมันน่าเศร้าใจนะฮะแล้วทีนี้ไปดูตัวเลขนะหม่อมก่อนตัวเลขที่เขาเอาเงินให้กับท้องถิ่นให้อบจ.เท่าไหร่รู้ไหมครับพันกว่าล้านมูลค่า 30,000 ล้านได้พันกว่าล้านดีใจครับดีใจแทบตายอันนี้ปัญหาหนึ่งนะผมอยากจะฝากพี่น้องที่ท้องถิ่นแต่ละจังหวัดนะฮะสัมปทานที่เขาให้ท่าน 2% นะมันนิดเดียวนะฮะมันไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานเลยท่านควรได้เท่าไหร่รู้ไหมครับท่านควรได้เอา10คูณเข้าไปนี่คือพวกเราคิดกันให้นะเอาตัวเลขมาวิเคราะห์ดูแล้วว่าถ้ามีการจ่ายค่าสัมปทานรายได้รัฐเหมือนประเทศอื่นท้องถิ่นเหล่านั้นจะต้องได้เงินมากกว่านี้ถึง10เท่าตัวแต่อบต.บ้านเรานะได้10ล้านนี่ดีใจแล้วนะฮะไม่เคยเจอเงิน10ล้านเพราะว่าอบต.อื่นได้3-4ล้านตัวเองได้10ล้านดีใจกลัวจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งที่เราไปบอกนะก็คือบอกอยากจะบอกว่าจริงๆท่านต้องได้มากกว่านั้น10เท่านะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงประเด็นนะฮะอย่าไปหลงประเด็นเห็นแก่เงินที่มันได้ถือว่าเล็กน้อยมากนะฮะโอเคครับต้องบอกว่า10ล้านก็ดีใจแต่10ล้านมันสำหรับคนทั้งจังหวัดมันไม่พอนะอบต.หรืออะไรก็ตามมันก็ไม่พออ่ะจังหวัดนี่ก็ได้เท่ากันแหละ10ล้านมันไม่พออ่ะคนทั้งจังหวัดมันกี่แสนคนน่ะหารไปแล้วมันได้เศษสตังค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านได้น้อยไปอ่ะศูนย์ตกไปตัวนึงอ่ะ10ล้านก็ต้องได้100ล้านอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆพูดง่ายๆอ่ะ100นึงเค้าให้ท่านบาทเดียวผมคํานวณให้แล้วบะไม่เกิน2บาท100นึงเค้าให้ท่านไม่เกิน2บาทสมบัติของท่านนะท่านได้บาท2บาทอ่ะท่านยอมได้ยังไงงงมากนะครับแหล่งนี้สำคัญมากบงกฎ 10,000 ล้านลิตร 10,000 ล้านนะแหล่งนี้เป็นแสนแสนล้านต่อปีนะท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแหล่งนี้ให้สัมปทานไปแล้วเกือบ52ปียาวที่สุดในโลกน้ำมันและก๊าซก็ไม่ยอมหมดนะน้ำมันและก๊าซไม่ยอมหมดเพราะอะไรมันเยอะอ่ะมันไม่ยอมหมดอ่ะจริงๆแล้วกฎตามกฎหมายต้องตกเป็นของประชาชนแล้วนะครับตกเป็นของแผ่นดินถูกไหมอธิบดีบอกว่ามีดำริเพื่อให้การผลิตน้ำมันต่อเนื่องดังนั้นเราจะต่อสัมปทานแก้ไขกฎหมายมันเลยพรบ.ปิโตรเลียมควรแก้ให้ประเทศได้ส่วนแบ่งเยอะๆไม่แก้แต่อยากแก้ต่อสัมปทานให้เขายาวๆทั้งที่สัมปทานได้เงินน้อยมากผมถามว่าท่านอธิบดีจะทำอย่างนั้นทำไมจะตกเป็นของประชาชนอยู่แล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวการผลิตจะสะดุดผมบอกจะสะดุดได้ไงไหนท่านบอกอุปกรณ์เป็นของรัฐในวันตอนจบสัมปทานท่านก็เงียบผมก็เลยละแคะละคายว่าถ้าทางอุปกรณ์จะไม่ใช่ของรัฐซะแล้วมันคงไปเช่ามาทั้งหมดเพราะว่ามันรู้ว่าวันสุดท้ายเดี๋ยวประเทศได้เป็นเจ้าของใช่ไหมวิธีการบีประเทศไทยก็คือเช่าอุปกรณ์ให้หมดเช่าบริษัทลูกก็ได้แล้ววันที่ไทยไม่ยอมแก้กฎหมายนะมันจะถอนยวงไปหมดเลยแล้วเราจะได้ไม่มีพลังงานใช้โหดร้ายไหมครับขุดน้ำมันถูกๆขุดแก๊สถูกๆในเมืองไทยมา50ปีมันต้องตกเป็นของเราเสียทีเพราะเราเป็นเจ้าของแผ่นดินมันล่อถอนยวงอุปกรณ์ไปหมดแล้วคนไทยจะทำไงถามว่าผมบอกเลยนะเป็นความคิดที่ใจร้ายมากๆคนไทยให้ท่านร่ำรวยมา50ปีรวยเป็นแสนแสนล้านท่านก็ไม่รู้จักพอคนไทยวันนี้หลายคนเป็นหนี้ถูกไหมครับจำนวนมากเป็นหนี้บางคนข้าวก็ไม่มีกินอดมื้อกินมื้อทำงานหนักแทบตายพอจะได้เงินจากน้ำมันมันก็ไม่ให้คนไทยได้ดื่มตาอ้าปากผมบอกอธิบดีไม่รู้หัวใจท่านทำด้วยอะไรนะแต่ผมไม่ไว้วางใจท่านคนไทยยังไว้ใจไว้วางใจท่านอยู่ไหมครับอธิบดีเนี่ยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยไว้วางใจไหมครับผมว่ามันไม่ไหวแล้วนะท่านก็นั่งอยู่ในโรงกลั่นครับวันนี้ท่านก็นั่งเป็นกรรมการโรงกลั่นได้เงินเป็นล้านเหมือนกันท่านก็คงลืมประชาชนไปแล้วล่ะนะครับต่อมาสำคัญมากนี่คือภาพบ่อน้ำมันของประเทศไทยดูกันให้ชัดลำปางอยู่ไหน
ลำปางอยู่หมายเลข18นะครับ18มองกันให้ดีนี่18ครับ18มองกันให้ดีมองกันให้ดีเอาอะไรไปวงไว้หน่อย18จ้ะ18นะจ๊ะอยู่ตรงนั้นเลยจ้ะนี่ครับภาคเหนือนะครับมีแต่บ่อน้ำมันเชียงใหม่นะเขาบ่อใหญ่มากเลยเป็นรูปจังหวัดเชียงใหม่เลยเนี่ยไหนทำให้ชี้เชียงใหม่นะเชียงใหม่หมายเลข29นะผมเดินไปชี้ได้ไหมเดินไปชี้เลยเอาไปดู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 บ่อน้ำมันด้วยกันนี่ครับเชียงใหม่บ่อน้ำมันเป็นรูปจังหวัดเชียงใหม่เฮ้ยคนเชียงใหม่ถามว่าบ่ออยู่ไหนก็พี่อยู่ยืนอยู่บนบ่ออะพี่ยืนอยู่บนบ่อเองพี่ยังไม่รู้อีกเหรอยังไม่จบนะคนลำปางก็ยืนอยู่บนบ่อน้ำมันเนี่ยท่านนั่งอยู่บนบ่อน้ำมันยังไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงก็เป็นรูปจังหวัดลำปางอยู่เนี่ยนั่งทุกวันนี้ก็นั่งอยู่บนบ่อน้ำมันเนี่ยขุดไป2กิโลได้น้ำมันนะเขามาสำรวจอำเภออะไรบ้างครับบอกนิดนึงอำเภอเมืองเห็นไหมเกาะคาห้างชาตินั่นเอาเข้าไปมันบ่อเดียวกันแหละใหญ่เบ้อเลอะเทอะเลยท่านคิดดูมันกี่ตารางกิโลเมตร3อำเภอกี่ตารางกิโลเมตรเป็นร้อยถูกไหมครับบ่อน้ำมันไม่เหมือนบ่อน้ำน้ำเล็กๆนะมันนู่นเนี่ยกินบริเวณกว้างใหญ่แต่เขาไปดูตรงไหนเจาะง่ายที่สุดนะก็เอาตรงนั้นนั่นแหละเอาเจาะง่ายๆต้นทุนจะได้น้อยๆนะทีนี้พามาดูอีสานบ้านเราก็บ่อน้ำมันหลายพร้อยขอนแก่นนะอุดรนี่มีหมดสกลนครมีนครราชสีมามีทีนี้ก็เยอะอยู่คนอีสานก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้นะพื้นที่ที่ยังบริสุทธิ์อยู่มากเนี่ยก็คืออีสานกับเหนือนี่แหละท่านต้องรักษาดินแดนของท่านให้ดีผมบอกเลยดินแดนอื่นโดนรุกไปหมดแล้วในทะเลภาคใต้นี่ไม่เหลือให้รักษาอีกต่อไปแล้วนะเหลือดินแดนของท่านคือภาคเหนือเหลือดินแดนของคนอีสานที่ท่านจะรักษาไว้ได้นอกนั้นเป็นพื้นที่ที่เขายึดเราไปหมดแล้วโดนแล้วเรียบร้อยนี่ให้พาไปดูเลยสุโขทัยอยู่ไหนบ่อกลางประเทศนี่ท่านดูความใหญ่ของบ่อนี้ใหญ่กว่าเขื่อนใดๆในประเทศไทยท่านว่าน้ำมันจะเยอะไหมล่ะใหญ่กว่าเขื่อนใดๆที่มีอยู่ในประเทศไทยบ่อนี้ครอบคลุมจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์และนครสวรรค์5จังหวัดถามว่ามันกี่ตารางกิโลเมตรหลายพันตารางกิโลเมตรนะครับแต่เขายึดเราไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือพื้นที่ของท่านที่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่มันอยู่ที่เรานะว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ต่อต้านการขุดเจาะน้ำมันแต่ผมต้องการให้ท่านได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมกว่านี้นะครับท่านควรจะได้สิ่งที่เป็นธรรมกว่าสิ่งที่ได้รับมาอ่ะเห็นแล้วนะผมต้องบอกก่อนแผ่นนี้ผมไม่ได้ทำขึ้นมาเองกระทรวงพลังงานทำนะครับเราก็ตอบท่านทำใช่ไหมเขายอมรับว่าท่านทำแล้วเขาบอกว่าอะไรไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันแล้วมันจะทำไมวะอันนี้เขาทำให้ฝรั่งดูเวลาที่ฝรั่งจะมาประมูลบ่อน้ำมันเนี่ยเขาทำให้ฝรั่งดูแต่การประมูลบ่อน้ำมันเมืองไทยไม่เหมือนการประมูลใดๆในโลกสมมติพี่ให้พันล้านคนนี้ให้2,000คน2,000ไม่ได้บ่อนะครับคนพันล้านก็ไม่ได้บ่อไม่ต้องให้ตังประมูลบ่อน้ำมันเมืองไทยไม่เสียตังค์ครับไม่เสียตังค์ครับหน้าตาดีหรือเปล่าพี่ถ้าพี่หน้าตาดีพี่ได้เขาบอกให้เขียนโครงการมาครับเขียนโครงการสวยๆแล้วจะได้บ่อน้ำมันเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เฮ้ยงงนะปตท.สผ.ไปซื้อแหล่งน้ำมันที่แอฟริกาเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมโคฟเอเนอร์จีจ่ายไป60,000 ล้านบาทน้ำมันยังไม่ไหลเลยเมืองไทยไม่ต้องจ่ายเขียงโครงการมาดีๆเดี๋ยวอธิบดีจัดให้คิดดูสิแล้วโครงการนี้สามารถแก้ไขได้นะไปในอนาคตทำไปทำมาเขียนไปแล้วทำไม่ได้บอกท่านอธิบดีท่านอธิบดีก็จัดไปนะครับก็ต้องบอกว่าสัมปทานเมืองไทยประมูลกันแบบไม่ต้องจ่ายตังค์ใจดีใจดีเข้าใจแล้วทำไมฝรั่งบอกคนไทยใจดีเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อน้ำมันมันลายพร้อยอ่ะให้ดูอีกอันนึงที่เป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นราว
อยู่ใกล้ๆกรุงเทพตรงนี้เขาเรียกว่าแอ่งธนบุรีอยู่ใกล้ๆกรุงเทพตรงนี้นะแอ่งธนบุรีนี่กินพื้นที่กรุงเทพตะวันตกทั้งหมดนะนนทบุรีทั้งหมดปทุมธานีทั้งหมด 4,000 ตารางกิโลเมตรแล้วมันดันไปจอดที่พุทธมณฑลจำได้ไหมครับข้างถนน8เลนน่ะประเจิดประเจ้อที่สุดไอ้ฝรั่งมันก็ไม่รู้ว่าคนไทยไม่รู้ว่าเมืองไทยมีน้ำมันฝรั่งมันก็ไปเจาะอยู่ข้างถนนใหญ่เลยก็ขับรถไปขับรถมาก็เห็นแท่นขุดเจาะเบลเลอร์เทอร์คนก็ไปประท้วงฝรั่งก็เลยไม่กล้าละฝรั่งไปเขียนในเว็บไซต์ว่าแหล่งนี้มีปัญหาเรื่องชุมชนต่อต้านแต่กระทรวงพลังงานบอกว่าไม่มีน้ำมันทำไมมันรายงานไม่ตรงกันผมบอกนิดนึงนะครับบริษัทต่างประเทศที่มาขุดน้ำมันเนี่ยเขารายงานต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยห้ามรายงานเท็จเพราะเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งลอนดอนและนิวยอร์กต้องรายงานจริงถ้ารายงานเท็จโดนก.ล.ต.ต่างประเทศเล่นงานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่กระทรวงรายงานถ้ารายงานกระทรวงรายงานเท็จเป็นไงครับไม่มีใครว่าอะไรก็เห็นเป็นปลัดเป็นอธิบดีกันอยู่ดีนี่นะรายงานเท็จอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็หลายเรื่องแล้วก็ท่านไม่เห็นมีใครว่าท่านสักทีผมก็เลยรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นทางฝั่งไทยแล้วล่ะข้อมูลท่าทางจะไม่จริงจากฝั่งไทยมากกว่าฝรั่งครับพอดีพูดถึงเรื่องขุดเจาะน้ำมันนะฮะมีท่านที่เขียนมาถามว่ามีหน่วยงานนึงเห็นกำลังขุดเจาะดินเอาไปตรวจอ้างว่าจะสร้างอ่างเก็บน้ำนะฮะเราจะสังเกตยังไงว่าเป็นการสำรวจน้ำมันหรือไม่นะฮะทีนี้ไอ้การขุดเจาะดินน่ะในการก่อสร้างเขาก็ทำเหมือนกันนะฮะเราคงไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้ขุดเจาะดินขึ้นไปตรวจน่ะมันเป็นขุดเจาะดินเพื่อขุดบ่อน้ำมันหรือเปล่าแต่นะฮะลักษณะเครื่องมือที่เขาใช้สำหรับขุดน้ำมันไอ้สำรวจน้ำมันนะฮะเคยเห็นไหมฮะมันเหมือนรถบดอ่ะมันเหมือนรถบดถนนนะฮะพอมันวิ่งมาถึงจุดที่เขาต้องการเขาก็จะรถคันนั้นมันก็จะสั่นสะเทือนเคยเห็นไหมฮะมีใครเคยเห็นไหมสั่นจนเรารู้สึกอ่ะนะฮะการสั่นเพื่ออะไรรู้ไหมฮะการเขย่าเพื่อทำให้มันเกิดคลื่นเกิดคลื่นลงไปนะฮะในดินแล้วคลื่นนั้นมันก็จะสะท้อนขึ้นมานะสะท้อนขึ้นมามันเหมือนเราไปอุลตราซาวด์เด็กอ่ะเห็นไหมส่งคลื่นยิงขึ้นเข้าไปที่ท้องแล้วก็จะสะท้อนออกมาเขาก็จะเห็นหน้าตาเด็กที่อยู่ในท้องเป็นเพศหญิงเพศชายปกติหรือไม่ปกติผิดปกติยังไงนะฮะการสำรวจน้ำมันนั่นก็เหมือนกันครับส่งคลื่นลงไปผมได้ยินชาวบ้านคนหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะตั้งแท่นขุดเจาะเขาเล่าให้ผมฟังนะฮะนอกจากจะเขย่าแล้วนะฮะเขาใช้ถึงระเบิดด้วยนะคือเจาะลงไปแล้วก็อัดระเบิดเข้าไปเพื่อให้แรงสั่นสะเทือนมันมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอันนั้นเขาเตรียมที่จะเจาะแล้วนะเพื่อเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์ขั้นสุดท้ายก็ว่าง่ายๆนะเพื่อจะหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในการขุดเจาะเพราะฉะนั้นในการขุดดินขึ้นมานะครับเพื่อเอาไปตรวจนะฮะไม่จำเป็นต้องน้ำมันอย่างเดียวนะงานก่อสร้างอื่นๆก็เป็นไปได้นะฮะแต่เท่าที่รับทราบนะครับกับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางตอนนี้มีการสำรวจกันมากนะฮะคือสำรวจเรื่องขุดเจาะน้ำมันนะฮะนี่ครับให้ดูรูปนี้นะครับอันนี้เป็นการสำรวจในเมืองเลยนะบางทีเรานึกว่าเขามาทำถนนให้เรามาตีส่งตีเส้นไม่ใช่มาสำรวจน้ำมันในเมืองเลยอันนี้จากรายงานประจำปีของกระทรวงพลังงานเองดังนั้นภาพเหล่านี้ไม่ได้ทำขึ้นนะฮะกระทรวงพลังงานอย่าว่าผมโกหกนะเป็นภาพของท่านเองทั้งสิ้นเขาบอกว่ากำลังสำรวจน้ำมันดูด้วยการวัดคลื่นไหวสะเทือนโดยใช้ตุ้มน้ำหนักการจะเห็นภาพใต้ดินว่าบ่อน้ำมันอยู่ไหนต้องทำให้มันมีการกระเทือนแล้วส่งเสียงลงไปเนาะแล้วมันก็กลับขึ้นมาเป็นภาพให้เห็นบ่อน้ำมันกันได้อันนี้ก็เกิดในผมไม่รู้จังหวัดไหนอ่ะแต่มันกลางเมืองอ่ะนะครับงั้นอย่าคิดนะว่าน้ำมันต้องอยู่ในป่าในเขานะอยู่กลางเมืองก็เยอะแยะไปเราสร้างเมืองบนบ่อน้ำมันเลยไม่มีใครบอกเราเลยนะเนี่ยอีกบ่อหนึ่งถ้าเป็นตามชานเมืองนะก็ทำไอ้เนี่ยไอ้เครื่องที่มันกระแทกลงไปเนี่ยนะครับ
แล้วก็จะเกิดความสั่นสะเทือนก็เกิดภาพหรือบางทีหย่อนระเบิดลงไปนะครับก็จะเกิดภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้ก็อย่าคิดนะว่าเขามาทำถนน เขามาขุดน้ำมันซึ่งเป็นของท่านนะโอเคครับผมนี่แหละฮะโดยเฉพาะพี่น้องลำปางนะฮะตอนนี้ท่านกำลังถูกสำรวจนะฮะอย่างมากนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่หม่อมหลวงขวัญให้ดูในภาพนี้นะฮะภาพเมื่อกี้ที่บอกว่าแหล่งไหนมีไม่มีน้ำมันภาพนี้พูดตรงๆนะครับไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลาดเพราะว่าตั้งแต่เราติดตามมาเป็นรูปนี่นะฮะว่าแหล่งน้ำมันแอ่งไหนอยู่แต่แอ่งไหนนี่ก็มีการขุดที่นั่นจริงๆนะฮะโดยเฉพาะแหล่งที่อีสานนะฮะแหล่งที่อีสานที่อธิบดีท่านหนึ่งท่านพูดไว้ตอนที่เป็นรองอธิบดีนะบอกว่าอีสาน 100,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยท่านคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะ 100,000 100,000 ประมาณ 70,000 ตารางกิโลเมตรนะฮะคาดว่ามีแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพถึง 100,000 ตารางกิโลเมตรก็เกินครึ่งอีสานน่ะ 60-70% ของพื้นที่อีสานนะฮะแล้วท่านบอกว่าข้างล่างนะครับล่างสุดเลยท่านบอกว่าศักยภาพรองรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือผลิตก๊าซ NGV ป้อนได้ทั้งอีสานคาดว่าใหญ่กว่าซาอุนะคนพูดนะฮะดูนะฮะคุณทรงพบพลจันทร์นะฮะนะคือท่านผู้นี้นะฮะเนี่ยดูนะฮะเนี่ยนี่ฮะทรงพบพลจันทร์ตอนนั้นเป็นรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีแล้วพวกเรานะฮะก็มีผมไปด้วยหม่อมหลวงก่อนไปด้วยนะฮะแล้วก็ไปถามท่านใหม่ว่าท่านยังยืนยันอยู่ไหมว่าอีสานมีหนึ่งมีพื้นที่มีศักยภาพถึง 100,000 ตารางกิโลเมตรท่านบอกว่ายังไงรู้ไหมครับจากแสนตอนนี้เหลือแค่ร้อยเดียวโอ้โหนะเป็นรองอธิบดีบอกว่ามีแสนพอมาเป็นอธิบดีบอกเหลือร้อยเดียวนะฮะนี่ถ้าท่านได้เป็นปลัดดิคงไม่มีเลยนะฮะ นะครับนี่คือสิ่งที่มันน่าตลกแล้วแหล่งที่ผมไปดูกับตาเองที่ภาคอีสานนะครับผมเข้าไปดูเองที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอชุมพลบุรีขุดแล้วครับตั้งแท่นเรียบร้อยแล้วนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วรู้ไหมครับว่าหมู่บ้านนั้นแปลกนะครับปกติชุมชนนะครับมันจะมีโรงเรียนประจำหมู่บ้านเขาไปเปลี่ยนชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรรู้ไหมครับโรงเรียนชุมชนเชฟลอนโอ้โหแล้วแบบนี้มีไหมครับมันจะมีน้ำมันไหมถึงขนาดเขาลงทุนไปเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปลี่ยนทำไมเพื่อให้เป็นบุญเป็นคุณกับพี่น้องนะอย่ามาต้านฉันนะนะฮะครูในโรงเรียนก็ดีใจชิบหายที่ได้2ล้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านอบต.ก็เขาก็พาไปเที่ยวแต่เขาหารู้ไหมว่าสมบัติที่เขาเอาไปจากพื้นดินของท่านนะปีหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นล้านนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเรากล้ายืนยันนะฮะแล้วนายคนนี้ทรงพบพลจันทร์ก็ยืนยันว่าได้พูดจริงๆแล้วพื้นที่ที่เป็นรูปแผนที่เมื่อกี้นะฮะทุกพื้นที่ไม่เคยพลาดเอตกลงเราโกหกหรือว่าเราให้ร้ายเขาหรือเปล่านี่ต้องบอกว่าลำปางผมเคยมาจำได้ไหมครับมาครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการสำรวจน้ำมันในลำปางผมมาพ้นไปได้สักเดือนเดียวมันสำรวจเลยอ่ะผมก็มาตามแผนที่นี้นี่แหละที่เขาทำขึ้นอันนี้ให้ฝรั่งดูต้องบอกว่าภาษาไทยเนี่ยผมเขียนแปะลงไปจริงๆแผนที่นี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับทำให้ฝรั่งดูเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอายมากในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องทำเป็นภาษาท้องถิ่นให้ท่านดูเพราะท่านคือเจ้าของตัวจริงนะถูกไหมครับเขาจะตั้งให้คนท้องถิ่นดูก่อนว่าเรามีสมบัติอะไรแล้วจะให้สัมปทานแล้วนะท่านจะมีความเห็นยังไงแต่ของเมืองไทยเขาจะต้องบอกว่าให้ฝรั่งดูไปเลยคนไทยไม่ต้องรู้เรื่องหรอกมันยากต้องบอกว่าสิ่งที่พูดเมื่อกี้เรื่องโรงเรียนเชฟรอนเนี่ย
ผมฟังแล้วผมก็หดหู่ใจตรงที่เอ๊ะมันทรัพย์สมบัติเราหรือเปล่าแต่ทำไมมันกลายเป็นบุญคุณกับบริษัทน้ำมันล่ะถูกไหมครับบริษัทน้ำมันเลยกลายเป็นบุญเป็นคุณกับทางผู้ขุดกับทางเจ้าของสมบัตินะกับทางชาวบ้านเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับภาคใต้เยอะเหมือนกันแต่มันอยู่ในทะเลแต่เสียใจกับภาคใต้ด้วยเข้าไปเกือบหมดแล้วก็วันนี้นะครับบอกพี่น้องอีสานบอกพี่น้องเหนืออีกทีมันยังอยู่ในมือท่านนะเขายังขุดไปไม่มากความหวังเนี่ยอยู่ที่พี่ๆนะว่าจะร่ำรวยหรือเปล่าจากแผ่นดินไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตื่นรู้นะต้องตื่นรู้ไปต่อ